ของมันต้องมีคลิปนี้ผมจะพามาประกอบตู้เก็บรองเท้านะครับผมแบบรวดเร็วไปเลยครับผมเนื่องจากผมซื้อมานะครับเป็นคนละแบบกับที่ตัวอย่างที่เขาส่งมานะนี้ไม่ใช่สิตัวรูปแบบวิธีการประกอบมันเป็นแบบนี้แต่ว่าของผมที่ผมซื้อนะผมซื้อแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องมาดูวิธีประกอบเอาเองผมพยายามนั่งดูแล้วตั้งนานแล้วนะก็สรุปมาแล้วตัวนี้คือเพจที่เป็นฐานมันนะที่จะเอาไว้ขันไอ้ขาตั้งเข้าแล้วก็มันจะมีรูไว้ให้นะเอาเรียงแบบให้ด้านนี้ออกมาข้างนอกด้านมุมนี่นะอันนี้ออกด้านมุมอันนี้ออกด้านมุมแต่ตรงรูที่เขามาร์กไว้ให้นี่จะมีแค่2รูนะจะเป็นรูนี้กับรูนี้เท่านั้นเองตรงนั้นเราต้องเจาะเพิ่มเองส่วนแผ่นที่เป็นด้านบนจะเป็นแผ่นตัวนี้นะจะมีรูจุด2จุดอยู่ตรงนี้นอกนั้นก็จะเป็นแค่ด้านข้างที่จะประกอบไม้เข้าด้วยกันอันนี้ผมคาดการณ์ว่ามันจะเป็นไอ้ตัวไอ้การบานเปิดบานปิดไม่ให้ทะลุเข้าไปเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ประกอบไม้ตัวนี้ได้แล้วก็จะเป็นกล่องขึ้นมาจะเป็นเดี๋ยวดูแบบเร็วๆเลยแล้วกันจริงๆแล้วประกอบค่อนข้างยากเลยนะครับผมใครที่ไม่เคยประกอบมาก่อนนี่ผมว่าต้องเซกูดบายแน่นอนแต่ว่าผมชอบเล่นจิ๊กซอต่ออะไรอยู่แล้วก็เลยประกอบจริงๆประกอบผิดด้วยเนี่ยประกอบผิดแล้วก็ต้องถอดออกนะครับผมจนทำให้มันรู้สึกว่ามันไม่เนี๊ยบอ่ะเนื่องจากการถอดเข้าถอดออกนะครับผมนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่เรียบร้อยสักทีเดียวแต่ว่าก็เป็นรูปเป็นร่างเห็นชัดเจนแล้วนะว่าไอ้โต๊ะไม่ใช่สิตู้เก็บรองเท้าเราเป็นยังไงด้านหลังมันจะโล่งนะจริงๆเราต้องหาอะไรมาปิดอีกทีนึงตัวสิ่งที่เขาให้มาไม่ได้มีแผ่นปิดด้านหลังให้นะเราต้องหาไม้อัดบางๆมาปิดอีกทีนึงหรือไม่ก็ต้องเอาพิงผนังไว้เลยก็ผมประกอบมาแล้วก็ตัวนี้มันรู้สึกยังไม่เนียบเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคเป็นตู้สำหรับใส่รองเท้านะครับผมนี่นะครับเวลาจะใช้งานจริงเราก็ต้องวางติดกับแพงแบบนี้ให้มันกลายเป็นผนังไปเลยก็ไว้วางรองเท้านั่งใส่รองเท้าได้จะมีเบาะรองนั่งสีดำมาด้วยนะครับให้วางด้านบนที่รองนั่งแต่ว่าผมไม่ใส่ดีกว่าอันนี้ดูสวยกว่า